ราชการจังหวัดตากลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2563ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากนายประทีปมูลเผ่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีในพื้นที่ตำบลสมอโคนอำเภอบ้านตากและตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตากพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้สูงอายุถือเป็นการส่งมอบความสุขเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2563นายประทีปมูลเผ่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเผยว่ากรมกิจการผู้สูงอายุได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2563ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยขอความร่วมมือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยให้ดำเนินการภายใต้แนวคิดผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัวตามความเหมาะสมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมเพื่อเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวน3รายที่มีอายุเกิน100ปีและมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาทให้แก่นางจันปัญญาอายุ100ปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่5ตำบลสมอโคนอำเภอบ้านตากนางปานแจ่มวงอินอายุ101ปีบ้านเลขที่7หมู่ที่2ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตากและนายเขียวแก้วถึงอายุ102ปีบ้านเลขที่35หมู่ที่2ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตากทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ